อีกหนึ่งเรื่องละครฟอร์มยักษ์ของช่อง7หนึ่งในนั้นการ์ตูนของเราสร้อยนาคีเธอยังไงเรื่องนี้ละครฟอร์มยักษ์ของช่อง7โอ้โหหนูต้องแบบดีใจมากที่ได้ละครเรื่องนี้ผลตัวคือชอบละครแนวนี้อยู่แล้วซึ่งก็คือพีเรียดแล้วเนาะใช่ค่ะคือเหมือนแบบเป็นฟอร์มยักษ์ของทางช่องแล้วคือส่วนตัวก็คือเคยได้ยินเรื่องสร้อยนาคีอยู่แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองอ่ะจะได้เล่นละครเรื่องนี้พอรู้ก็แบบช็อกเหมือนกันแล้วตกใจแบบอุ๊ยสตันก็คือหนูก็มีโอกาสได้ไปไหว้ไปว่าท่านนาคาที่บึงการแต่คือหนูวางแผนที่จะไปไหว้เนี่ยนานแล้วเป็นเดือนๆแล้วคือเพิ่งมันรู้ว่าได้ละครเนี่ยก่อนประมาณ2วันคือบังเอิญมากๆก็เลยแบบว่าประจวบเหมาะก็เลยไปไหว้ขอพรขออะไรท่านเนี่ยค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะมันเป็นละครที่ต้องใช้2ภพใช่ไหมค่ะ2ภพก็จะเป็นพาร์ทอดีตซึ่งอดีตนี่คือพันปีเลยแล้วปัจจุบันซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากหนูต้องทำการบ้านเยอะมากต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มต้องอ่านบทต้องแบบเข้าใจในแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ให้แบบให้เข้าใจมากๆเลยค่ะล่าสุดก็คือปล่อยภาพฟิตติ้งแบบงดงามไปเรียบร้อยแล้วคือแบบว่าสุดๆมากสุดมากขนลุกกับฟิตติ้งคือแบบภาพแบบทุกอย่างขนลุกเห็นภาพขนาดหนูเห็นเองหนูยังแบบเฮ้ยดูแบบภาพแบบดูลึกลับดูขอแบบดูคลังดูอะไรเงี้ยทำออกมาได้ดีมากทุกคนคือเขาแบบใส่อินเนอร์ในการสายตาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะได้มีโอกาสเจอพี่นาววันฟิตติ้งกับบริวเป็นยังไงบ้างคือพี่นาวสวยมากเลยอะ คือก็แบบเกรงๆเนาะแล้วก็แต่พอได้เจอกันคุยกันก็คือทำความรู้จักกันก็ทุกคนเฟรนลี่มากทำให้เราแบบเขาเรียกว่าไงอะรีแลกซ์ขึ้นเยอะเลยเนี่ยค่ะกับบิวก็คือเพิ่งเคยเจอเคยเรียนด้วยกันเคยเรียนคลาสด้วยกันแต่ก็ไม่ได้มาคุยกันแต่วันนี้ก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออเป็นยังไงคือพูดคุยกันให้สนิทกันมากขึ้นเนี่ยค่ะก็ทำให้แบบว่าก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าตอนเจอกันฟิตติ้งแค่สองครั้งเกินฝันไหมกับการที่แบบว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้มายืนประกบคู่กับนางเอกเบอร์ต้นของช่องเนี่ยเกินฝันแล้วว่าการ์ตูนเป็นฝันมากไม่คิดไม่ฝันเลยดีกว่าว่าจะได้แบบมาเล่นกับตัวท็อปขนาดนี้ก็คือหนูทำการบ้านเองเยอะมากเพราะก็ไม่อยากมาแบบเป็นตัวถ่วงของคนอื่นเนี่ยค่ะก็เลยต้องฝึกฝนเยอะๆดีกว่าเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์มากแล้วเนี่ยค่ะเราก็แบบเด็กใหม่น้องใหม่เพิ่งเข้ามาก็จะต้องแบบช่วยตัวเองหน่อยเรื่องสร้อยนาคีนะคะก็จะเป็นสองพาร์ทจะมีพาร์ทอดีตก็จะเป็นพาร์ทพันปีเลยซึ่งคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมนี่จัดเต็มมากแล้วก็เจอรุ่นใหญ่อะไรต่างๆแบบมีแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นก็ต้องรอทุกคนนะคะให้กำลังใจแล้วก็ฝากติดตามละครเรื่องสร้อยนา